โอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมกิติสันนะครับมาเล่นกันนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับเราที่จริงไลฟ์เกมก็สนุกดีนะน่าจะดีนะหรือเปล่า โอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็คิดอยู่ว่าผมจะซื้อดีไหมนะครับเพราะว่าผมเคยขึ้นทองแล้วไง PVP ระดับทองนะครับก็299นะก็แพงอยู่นะเอาจริงแต่ก็อยากได้รูบี้อยู่นะเราได้ตั๋วด้วยแล้วก็ได้อย่างละ1นะคุ้มไหมเมนได้นะครับเมนได้คุ้มไหมสวัสดีครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น GG แพนเกียรติศักดิ์อะไรนิพนธ์นับอาเนียสวัสดีอาเนียอาเนียอยู่ในกิลเรา จำได้แน่นอนคนนี้เนี่ยนะครับผมตัวนี้คือทีมที่3ผมซึ่งผมกำลังจะทำตัวนี้ให้เป็น P100 ให้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ยากมากหรอกแค่มีขนนกนิดนึงนะครับกว่าผมจะหาได้นะว่าตัวนี้ใช้ตัวนี้ทำเนี่ยนะครับดีกว่านะครับเราจะไปหาตัวนี้ได้นะครับผมประธานดัมปิ้งมานะครับจากด่าน299นะเนี่ยนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับส่วนทีม1ผมเนี่ยก็จะเป็นทีมที่สู้หนักๆนะครับผมก็จะนอกจากตัวหลักที่ผมมีอยู่นะครับตอนนี้นะครับนอกจากตัวหลักๆนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นบาวตัวตลกนะครับอันนี้ไว้ใช้ขำๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนในอนาคตนะครับแต่ว่าอยากมีตัวนี้เป็นตัวแทงตัวหนึ่งนะเชคสเปียร์เนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันสร้างมาเรียได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดอัตราต่างๆของลูกของศัตรูนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับผมที่จริงนะเพราะว่าเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็เพิ่มโจมตีด้วย 200% นะครับผมตรงนี้กระเด็นถอยหลังกระเด็นถอยหลังคือสตันปะหรือไม่ใช่ตอนนี้นะครับกฎของกิลกิจทีวี LRC นะครับก็คือกิจทีวี Line Ledger Club นะครับก็คือว่าถ้าไม่เข้าเกิน4วันนะก็โดนเตะนะครับผมตอนนี้น่าจะมีคนถึง4วันแล้วเรียงดูดิแน่เจอละ4วันเตะครับผมซอรี่นะไอ้หนูวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับกิลเลดก็วันเดียวดูตีไปแล้ว30แล้วไวจัดนะครับตอนนี้กิลแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยกันดีมากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกิลวอร์ก่อนนะครับสำหรับกิลวอร์ครั้งก่อนนะครับก็ที่จริงเนี่ยตีมาค่อนข้างเยอะนะก็คือชนะ3รอบเลยอ่ะแบบโหไม่น่าเชื่อเลยแค่อาทิตย์เดียวนะครับผมแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยอันดับขึ้นเป็น1,477เลยอ่ะทำไมงงแฮะว่าทำไมมีคนที่เลเวลเท่าผมเยอะมากเลยผมก็เลเวลอัลต้ามาสเตอร์31เหมือนกันทำไมผมเล่นแป๊บเดียวเองแค่2เดือนเองก็31แล้วนะครับผมเฮ้ยเพื่อนเราก็ได้อยู่เฮ้ยมีตัวนี้ด้วยโอเคอยากได้อ่ะตัวนี้ยมทูตนะโอ้จัดๆนะครับจัดๆตึงๆไปนะครับผมเซียนเซอร์เราไม่มีทางแตกแน่ถ้าคนนี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหเทพจัดประหลัดบอกครับผมลายกลุ่มพี่เข้ายังไงครับอ้าวไม่รู้เหรอบอกในไลฟ์ไม่ได้นะครับผมคุยกันในแชทนะครับในแชทกิลแล้วกันแน่นอนนะครับว่าที่จริงวันนี้ผมจะมาซื้อแพ็คนี้นะครับผมก็ทำใจสักพักหนึ่งนะครับผมใช้เวลาเหมือนกันนะทำใจ ซื้อดีไหมให้ผู้ชมในแชทนะครับได้ผู้ชมในแชทนะครับลองบอกมาดูซื้อดีไหมผมคิดว่าน่าซื้อมากอ่ะน่าซื้อมากนะเดี๋ยวตี PVP กันรอบนึงนะครับทำใจกันเพราะเงินเนี่ยใช้เยอะเหมือนนะ1,000อ่ะเยอะอ่ะรู้สึกเยอะนะโอเคลองดูตอนนี้คนไม่เยอะอาจจะสู้ได้มาฟีนิกซ์62ลองดูดิเอาดิฟินิกซ์62ครับไปเลยเฮาผู้พิทักษ์มาโหโดนตีว่ะสู้ไม่ได้ว่ะเสียงทีมแป๊บนึงเราต้องรีบแล้วแบบนี้โดนมิสไซล์ไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรได้เลยตายแล้วโอเคได้เช็คสเปียร์วิ่งสับดิเช็คสเปียร์
เอ้ยเอ้ยมีโอกาสมีโอกาสหมายจัดไปต้องเปลี่ยนทีมนี้มาบัฟนะครับเปลี่ยนทีม B มามีท่าบัฟนะฮะแท็กตอนท้ายปีน่าซื้อกว่าเดี๋ยวท้ายปีค่อยซื้ออีกรอบนะครับก็เสียดายเงินเหมือนกันนะโอเคอะไรนะแพ็ก999ถ้าได้บาวมายากลก็คุ้มเออผมก็ว่างั้นแหละซากะกับแจ็คอย่างโหดเออผมพยายามบิ้วให้สุดๆแล้วนะตัวนี้นะคือคิดว่าน่าจะสุดอะตัวนี้ผมบอกเลยผมจะบิ้วให้สุดเลย2ตัวนะเพราะมันมาคอมโบเนี่ยเออนะครับแจ็คเนี่ยก็คือผมก็พยายามบิ้วนะโอเคได้เวลาแล้วล่ะได้เวลาเป็นพิธีแล้วนะครับผมลุยเลยนะครับยืนยันการซื้อแล้วครับผมทุกคนไม่เห็นพาสเวิร์ดผมหรอกเพราะว่าผมใช้นิ้วสแกนเงียบจังตังหายไปเฮ้ยมาซื้อแพ็กเกจแล้วไปมาเลยครับอ้าวรับยังไงวะใช้ขนนก1ชิ้นโอเคเดี๋ยวแป๊บๆนึงเดี๋ยวมาใช้ขนนกก่อนตอนนี้ใช้ทีม3ฟาร์มของนะครับผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปฟาร์มอะไรดีครับแต่หลักๆก็คือฟาร์มสเตทพิเศษนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีม3ทีมฟาร์มของนะครับก็จะมี3ตัวนะครับผมที่เป็นตัว P100 มานะครับในทีมแรกนะครับแล้วก็จะมีแจ็คกับซากะนะครับผมเพราะว่าแจ็คต้องใช้ตีป้อมนะครับซากะใช้โล่อมตะนะครับ2อย่างต่อละนะครับคิดว่านะได้ทุกอันยกเว้นหาอันที่มันเป็นวันอาทิตย์อะที่เป็นด่านยากๆมากอันนั้นอะไม่ไหวโอเคประมาณนี้นะครับผมถือว่าคุ้มอ่ะเออคิดว่านะสาธุ999สาธุ999โอเคมาพร้อมหรือยังทุกคนนะครับเดี๋ยวดูก่อนกี่คนแล้วตอนนี้37เออโอเคนี่แหละ37เลขกำลังดีเลย3บวก7เป็น10พอดีคนดู37คนคราวหน้าผมต้องเอาเลขไลฟ์ด้วยว่ากี่คนตอนนี้มาขึ้นนะครับโอเคนะครับไปนะครับพร้อมหรือยังทุกคนนะครับช่วยผมด้วยนะครับผมช่วยภาวนาให้ผมด้วยฮะต้องหาตัวจุตินี่แหละทำไมอ่ะมันจุติได้เฉพาะไฮเปอร์เหรออ๋อมันใช้เฉพาะไฮเปอร์ผมรู้แล้วมันก็เลยยากใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละไม่เป็นไรถึงไม่ไฮเปอร์ก็เทพอยู่ใช่ปะไปทีเรนเจอร์8ดาวนะครับทุกคนช่วยจะช่วยผมด้วยนะครับตัดตาหน้าหน้าหน้าตั้ง5ตัว 20% นะครับในการได้ตัวมายากลจะได้ไหมป่ะเล่าเลย yes yeah yes 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 yeah ได้แล้วเว้ยโอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบอกแล้วเลขสวยโอ้สุดยอดขอบคุณมากเลยเพลงเพี้ยนเลยอ่ะเพลงเพี้ยนเลยอ่ะหรือว่าผมได้ยินเพี้ยนเองวะโอ้เยี่ยม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 เจ้าตัวไหนออกแล้วคราวนี้ตัวแท้งนะผมจะเอาตัวนี้ออกหรือว่าเอาตัวนี้ออกดีเอาตัวไหนออกช่วยคิดหน่อยหรือว่าเอาซันลี่ออกดีแต่ซัลลี่มันมีบัฟโจมตี 200% นี่ดิเราก็เพิ่มความเร็วโจมตีด้วย 200% เนี่ยไปดูดิมันเก่งตรงไหนวะตัวเนี้ยก็ธรรมดานี่หว่ายกเลิกอมตะสร้างเสียหาย 400% ไม่เห็นดีเลยไหนเพิ่มพลังชิด 500% เออดีนี่ดีอันนี้มันเป็นสายชนใช่ป่ะมันเป็นสายเต็งไอ้สายนี่ป่ะสายชนเลยใช่ป่ะบูหน้าเลยใช่ป่ะระยะโจมตี90ถือว่าบูหน้าอยู่นะโอเค
โหเวลารอทัสสะแค่3วิเหรอเร็วจัด3วิยิง3วิยิงเงี้ยเหรอโหโหเร็วจัดอะดาเมจมันแรงและถึกเดี๋ยวนะเจมเจมแทนเจม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 คือแวมไพร์ใช่ไหมตัวเจมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้เตะออกไปนะครับแล้วเอาของมาใส่แทนนะครับเดี๋ยวต้องไปหาของมาใส่ดีๆละเดี๋ยวต้องปรับอีกทีนะครับโอเค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 เอ้ยในนี้ผมสามารถเลื่อนได้ไหมไม่ได้โอเคตัวนี้ถึกสุดในเกมแล้วอ่ะถึกสุดเนี่ยเน้น HP หรือว่าเน้นป้องกันหรือว่าเน้นอะไรดาวกระจายรองเท้าได้เหรอมาซิเนตนะครับรองเท้าข้องเสียแร่เยอะอ๋อแร่เยอะเยอะไม่มีปัญหาหรอกมั้งมันได้แล้วอ่ะอันนี้คืออะไรทำให้ศัตรูโอเคหากเรนเจอร์ที่เข้าข่ายแพ้จะแซงทักษะที่มีอยู่หนึ่งอย่างอ๋อก่อนตายยิงด้วยยิงท่าออกมาด้วยหนึ่งท่าโอเคเยี่ยมเลยนะเยี่ยมอยู่นะถึกเนาะอะไรนะเอาของดุยามาใส่ให้แม่กลเลยดาวรองเท้าเข็มกัดรถแร่เออจริง เออหรือว่าจะเอานี้ดีเออเข็มกัดรถแร่ละถูกละนะครับเต็มพอดีโอเคแน่นหลบกบต้านเยอะๆกับต้านเยอะเน้นหลบกับต้านเยอะถึกกว่าเลือดเยอะอีกใช่เหรอโอเคไฮเปอร์ดิโอ้แป๊บเดียวผมเก็บประมาณอาทิตย์นึงอะไม่ถึงหรอก3วัน4วันเนี่ยได้ละดูทรงละไม่ยากเฮ้ยทำภารกิจรับจำวันหรือยังดูแป๊บน่าจะทำเสร็จแล้วนะเสร็จหมดแล้วนะครับผมไม่พลาดหรอกพูดถึงก็สักหน่อยมันเอาของแป๊บนะครับเอาของแป๊บลืมเอาของก็เปย์หนักเหมือนกันนะเดือนหนึ่งผมเปย์ประมาณสัก 3,000 ได้เดือนนี้เปย์ไปประมาณเกือบ 3,000 แล้วนะเปย์หนักไม่น่าเอาเลยอันเนี้ยเอามาทำไมไม่รู้จะไปเก็บสต็อกไปไหนแล้วนะครับซุปเปอร์เรียวนาด9ดาวเนี่ยแม่ซุปเปอร์เรียวนาด9ดาวนะครับซากะแม็กเหรอคิดทำใจก่อนนะอ๋อโอเคโอ้เสียดายโอ้ยอยากได้หุยผมจะต้องทำซากะผมมันต้องอันไหนวะซากะคือไหวพริบวะสีฟ้าวะเออถูกไหมซากะไหวพริบสีฟ้าใครยังวะซากะผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเติมเยอะเก่งไวถูกต้องใกล้แล้วผมว่าไม่เกินเดือนหน้าได้แน่ๆแต่ผมต้องไปหากบเรียวนัดมาก่อนกบฟ้ามาอีกประมาณกี่ตัววะเนี่ยหมดแล้วนะครับวันนี้สุดท้ายแล้วนะครับผมเล่นแบบง่ายแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับไม่ได้หวังจะแบบเทพหรืออะไรนะคือแบบเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆขำๆนะครับเพราะว่าตัวนี้อีเวนต์นี้ก็ถือว่าก็ของรางวัลดีอยู่นะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ขนาดนั้นนะรางวัลพาร์ทกบก็ครบพอดีใช่โดนลำนำทำให้เป็นพักพวกนี่แหละลำนำนี่แหละเป็นท่าที่ดีมากเลยนะจะไปหามาสักตัวอยู่มีหรือเปล่าเหอะโอ้498เมตรนะก็โอเคอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำดับไหนแล้วเนี่ย 80,000 โอเคถือว่าโอเคแล้วมั้งคะแนนนะพอแล้วล่ะแค่นี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับได้อ๋อแร่เยอะเหรอใช้แร่เยอะเหรอทิ้งเอานี้ก็ได้นะของก็ได้ครบละท่านี้ก็ได้ละแจ็คก็เหมือนกันสงสัยจะทำเป็นแค่
จ็คทำเป็นไอ้นี่ดีไหมไฮเปอร์ดีไหมเพื่อนๆว่าไงแจ็คทำเป็นไฮเปอร์แล้วก็ปั้นตัวนี้เนาะมายากลเนาะปั้นมากลไฮเปอร์เนาะเออแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับแค่ปั้นไม่กี่ตัวเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับโอ้โหมีคนมาดูตั้ง50แล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติศักดิ์นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video ครับบ๊ายบาย ขยายตัวเองได้ใหญ่ด้วยเออบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่ครับ where do you come from I'm from Thailand man and see you again because I go already ไปแล้วครับผมบายไปละไปจริง